อนนี้นะครับอยู่คาซักแล้วนะครับอากาศหนาวมากตอนนี้-7นะลบไม่ใช่-7-11องศานะครับอากาศตอนนี้อยู่ไกลโรงแรมไม่ได้อยู่ใกล้แต่โรงแรมนะครับที่นี่ก็เขาบอกว่าอากาศตอนนี้คืออากาศกำลังดีที่สุดของเขาแล้วนะครับกำลังขึ้นนะคะเวลา9:24 นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะฮะตอนนี้ก็หิมะตกไปหมดเลยนะครับหิมะตกไปหมดเลยหิมะถ้าจะมาเที่ยวหิมะนะครับแนะนำมาที่นี่เลยนะครับแนะนำมาที่นี่เลยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือหิมะตกตลอดนะครับอัสนะที่คาซัคสถานนะครับเป็นเมืองใหม่นะครับเพิ่งมีรุ่นหนาเท่าไหร่เพิ่งเปิดนะครับ1ปีมีรุ่นหนา7เดือน11เดือน11เดือนพูดผิดนะครับก็หนาวที่สุดคือลบ 40ตอนนี้อากาศกำลังดีครับลบ 15เดี๋ยวเก็บไปฝากนะจ๊ะไม่รู้มันจะละลายเขาให้ขึ้นเครื่องหรือเปล่านะจะเก็บไปไม่ถึงรออะไรนะ100มิลก็แล้วกันเป็นเมืองใหม่นะครับที่นี่ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวไปตามพี่จอยก่อนไปตามป้าโอ๋เพื่อน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 มาได้มาเที่ยวได้นะครับเป็นเขตปกครองของทหารก็จริงนะครับแต่ว่าถือว่ามันโอเคที่สุดแล้วนะครับเขาก็ต้อนรับแขกดีนะครับการดูแลภาษาอังกฤษพูดได้นะครับมีแต่ผมนี่แหละพูดไม่ได้เขาไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษกันเขาใช้ภาษารัสเซียนะครับที่นี่เพราะมันอยู่ใต้รัสเซียสมัยก่อนเป็นโซเวียตมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งแยกออกมาเป็นประเทศนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งการเข้าประเทศเขาก็ขอวีซ่านะครับแต่ขอไม่ยากครับอยู่ใน10วันไลน์ไปก่อนเดี๋ยวรอป้าโอ๋มานะคะรอป้าโอ๋มาสักครู่คือตอนนี้จะไม่ไหวแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะเที่ยวอยู่ที่คาซัคนะครับหลังจากไปตุรกีมาแล้วนะครับก็จะอยู่คาซัคขอดูความเย็นสักแป๊บนึงก่อนนะครับวันนี้จะไปเที่ยวหอคอยไบเทเล็กนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะน้องนี่น้องเป้นี่เห็นว่าไปญี่ปุ่นมาหิมะตกหรือยังถ้าไม่ตกนะครับมาที่ได้คาซัคตกทั้งปี แต่อากาศดีหน่อยก็-10น้องรักบุญโตมายังอ่ะยังไม่มีใครมาเลยวันนี้มันวันหยุดนะของเขาอะเจเนี้ยไม่เขา10:30แล้วไม่สวัสดีค่ะไม่เราก็ไลฟ์เก็บไว้เราโชว์เซลคัมคุณยังนิดนึงนี่คือสาวๆแล้วเรามองกล้องใช่ไหมฮัลโหลเอาตัวไหนมือไม่ได้ใส่คือจริงมาเที่ยวเองก็ได้นะครับไม่ต้องมากับวินนี่ก็ได้ไม่ต้องมากับทัวร์ก็ได้นะผมว่าผมเตรียมมาเต็มที่แล้วนะเอาไว้อยู่เฮ้ยมันทะลุขาทีตอนนี้หิมะกำลังตกนะครับถ้าคนเห็นนะครับมันก็จะตกปล่อยๆนะครับทั้งวันนะครับทั้งวันเลยสัญญาณค่อนข้างโอเคนะ Wi-Fi นี่ไปตรงวันจอดกันดีกว่าป้าไปเราโผล่ดีป้าขอจะไปเร็วนะสิคะลื่นค่ะลื่นค่ะระวังนะคะคุณผู้ชมลื่นอาบน้ำหรือยังคะมันหนาวค่ะเอกภาพหรือยังคะเฮ้ยอย่าไปไกลตรงนั้นเดี๋ยวจะสัญญาณ Wi-Fi จริงหรอตอนนี้ก็คืออยู่รอบบริเวณนะครับรอไปเที่ยวใส่ฮิตเทคไหมใส่ทั้งตัวเลยครับเอาไปอยู่เพราะมันลบ 15ประมาณนี้นะแต่เขาบอกว่าเป็นอากาศดีของเขาแล้วนะลบ 15เนี่ยครับปกติแล้วอากาศวินเทอร์ของเขาจะประมาณลบ 40ประมาณนั้นนะครับนี่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มหนาวของเขามีคนบอกแล้วช่วงนี้อบอุ่นครับบรรยากาศดีแล้วก็รถไม่ติดเหมือนที่ตุรกีนะตุรกีรถติดมากจะบอกว่ายิ่งติดยิ่งกว่ากรุงเทพอีกเนี่ยครับหมดกันดวงตะวันวันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะไปเที่ยวไหนไกลไม่ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีเราไม่ได้เช่ามากันนะครับเพราะเราเช่ามาแค่ที่ตุรกีเท่านั้น